สวัสดีครับเดมอนคอมพิวเตอร์ขอเสนอวิธีการตั้งค่าให้คอมพิวเตอร์ของคุณเป็น Wi-Fi Hotspot ครับครับผมวิธีทำนั้นไม่ยากนะครับมันมีข้อดีที่ว่าคือเครื่องไหนดูเน็ตได้แรงนะครับก็สามารถใช้ให้เพื่อนๆได้ใช้ได้นะครับไม่เป็น IP router ด้วยนะครับผมอ๋อคือสามารถแบบสมมติเครื่องเพื่อนผมแรงงี้แต่เครื่องผมช้าเพื่อนก็สามารถปล่อยให้ผมเล่นได้ใช่แล้วมันต้องทำวิธีทำยังไงครับครับไม่ยากครับก็ให้ไปที่สตาร์ครับแล้วก็พิมพ์ว่า cmd ครับไปที่สตาร์แล้วพิมพ์คำว่า cmd ใช่ไหมครับครับเพื่อที่จะเปิดคอมมานด์พร้อมนะครับแล้วก็ให้คลิกขวาลั่นด้วย administrator ครับอ๋อทำไมต้องคลิกขวาแล้วลั่นอย่างนี้ครับเพราะว่ามันจะเป็น assist admin ครับจากนั้นพิมพ์คำสั่งตามที่ผมพิมพ์อยู่นี่เลยครับnet sh ครับ wak wlan ครับแล้วก็ wak s ses นะครับ wak hosted network ครับครับผมครับผมจากนั้นก็ wak อีกครับเยอะหน่อยอันแรกแล้วก็โหมดครับเท่ากับ allow ครับ wak ssid นี่คือชื่อครับชื่อ wifi ที่เราตั้งนะครับเราจะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับโดยใส่ชื่อไว้ใน double quote นะครับจากนั้นก็วักอีกครับแล้วก็พิมพ์คีย์เท่ากับตามด้วยรหัสผ่านที่ต้องการครับตั้งเป็นตัวเลขก็ได้หรือว่าตั้งเป็นตัวภาษาอังกฤษอะไรก็ได้ใช่ไหมครับครับผมความยาวนี้แล้วแต่เลยใช่ไหมครับก็คำสั่งแรกเป็นการตั้งค่าก่อนส่วนคำสั่งที่สองเนี่ยที่กำลังพิมพ์อยู่คือคำสั่งที่เอาไว้เปิดใช้งานตัวปล่อย wifi นี้นะครับอ๋อครับแต่ถ้าเราใช้แล้วก็เปลี่ยนเป็น stop นะครับอ๋อเปลี่ยนจากคำว่า start เป็น stop ใช่ไหมครับใช่ครับพิมพ์เหมือนกันใช่ครับคราวนี้เราก็จะเห็นว่ามันมี2อันนะครับอ๋อครับแต่ยังไม่ได้ครับต้องเข้าไป setting ก่อนครับ setting อะไรครับไปที่นะครับตรงนั้นครับแล้วก็ไปจะเห็นว่ามีเพิ่มใหม่อันนึงนะครับครับเป็น wifi ขึ้นมาแล้วก็ให้คลิกขวา property แล้วไป sharing ครับแล้วก็ติ๊กถูกอันแรกจากนั้นเลือก wifi ที่เราต้องการแชร์ครับไอ้ติ๊กถูกอันนี้คือถ้าติ๊กถูกไว้มันจะสามารถทั้งคุณเข้ามาปิดเน็ตเราได้ครับแล้วต้องออกครับแล้วก็กดโอเคครับผมอ๋อครับไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับก็สามารถแชร์ Wi-Fi ให้เพื่อนได้เล่นกันในห้องได้สบายเลยใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นว่าแชร์เห็นไหมครับแล้วก็กดไปดูครับมันก็จะขึ้นเป็นเชอร์เน็ตเวิร์กครับที่เราตั้งเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับมาแล้วครับ Wi-Fi Diamond PC ครับครับผมนี่ก็เป็นครับแค่นี้คนอื่นก็จะสามารถเข้ามาได้แล้วใช้เน็ตเหมือนกับเราครับอ๋อผมครับผม